จมูกลิ้นกายและมโนหรือใจกล่าวคือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะทั้ง6นี้คือตัวกรรมเก่าเป็นกรรมเก่าที่ทุกๆคนมองเห็นนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วยเพราะกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็อาศัยกรรมเก่านี้แหละเป็นเครื่องมือกระทำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการชีวาสยามครับวันนี้ผมมาเปิดรายการหน้าพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาอยู่ใกล้ๆแล้วแต่รู้สึกร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าด้วยเรื่องราวของเงินนะฮะในอดีตยาวนานมาเชื่อมโยงมาจึงเรื่องราวของธนาคารระบบธนาคารในปัจจุบันนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินว่าเอ๊ะมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยบางคนอาจจะไม่เคยสนใจเท่าไหร่วันๆแล้วก็หยิบจับเงินมาไม่รู้เท่าไหร่สตังค์ผ่านมือเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับถ้าได้หยุดคิดสักนิดนะครับแล้วพิจารณามันว่าเอ๊ะสตังค์เนี่ยมันเริ่มมีครั้งแรกในโลกนี้เมื่อไหร่ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่เอ๊ะเราไปธนาคารกันบ่อยๆไปทุกเมื่อเชื่อวันเดี๋ยวนี้มีธนาคารมากมายหลายธนาคารหลายสาขาเต็มไปหมดนะครับทั้งในห้างทั้งอาคารซึ่งตั้งขึ้นโดดๆริมถนนหนทางต่างๆเราเคยนึกไม่ว่าธนาคารเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นโดยใครและกี่ปีมาแล้วนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของชีวาสยามวันนี้ที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยตามผมมาครับทางนี้ครับแอร์เย็นเฉียบธุรกิจการค้าก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการธนาคารทั่วโลกอย่างแพร่หลายเข้ามาสู่ในประเทศไทยมาร่วมติดตามเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจนี้ได้ในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าของคุณพ่อให้ยังคงอยู่กับคุณทิพย์แซ่ตั้งและสุดท้ายกับบทเพลงไพเราะในบทเพลงฝากรักโดยเป้สีน้ำสำหรับตอนนี้ไปพบกับขั้นตอนการทำสบู่นมแพะกับคุณลุงสุธรรมในช่วงตามรอยพ่นมแพะนะครับแตกต่างจากสบู่ทั่วไปคือสบู่นมแพะที่เราทำเนี่ยเราใช้สารตัวที่ทำให้แข็งตัวทำให้เกิดก้อนเนี่ยนะครับมาจากกีเซอรีนที่ต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วปลอดภัยกับผู้ใช้นะครับปลอดภัยโดยที่ไม่ใช้สารที่เป็นกรดนะอันนี้จะเป็นกีเซอรีนนะแล้วก็คุณค่าทางอาหารจากนมแพะนะครับมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงแล้วก็มีคุณค่าในการบำรุงผิวเพราะว่านมแพะนั้นมีความละเอียดอ่อนโมเลกุลของไขมันนั้นเล็กกว่าไขมันของนมวัวถึงประมาณเกือบ20เท่านั้นจะเป็นไขมันที่มันซึมเข้าลงสู่เข้าผิวได้ง่ายกว่านะครับจะให้ความชุ่มชื้นต่อผิวได้ดีกว่าแล้วก็ยังมีสารบำรุงผิวนะได้มากกว่าสบู่ที่ทำจากตัวอื่นนะครับสบู่เฉพาะอย่างอื่นนั้นก็จะมีคุณสมบัติในด้านเดียวหรือด้านใดด้านหนึ่งแต่นมแพะนั้นจะมีความสมบัติค่อนข้างหลากหลายนะครับบำรุงผิวด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยได้วิตามินบำรุงผิวครับการทำสบู่นมแพะนะส่วนผสมนะอันแรกก็จะเป็นกีเซอรีนนะครับเรานำกีเซอรีนนั้นมาตั้งไฟนะครับ
โดยการตั้งไม่ให้สัมผัสความร้อนโดยตรงนะครับตามบนน้ำนะครับภาชนะที่เราใส่กีซาลีนจะตั้งอยู่บนน้ำที่เราตั้งอยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งครับเป็นภาชนะที่เล็กกว่านะครับจากนั้นความร้อนก็จะผ่านน้ำร้อนขึ้นมานะครับให้กีซาลีนละลายเมื่อละลายดีแล้วนะครับเราก็นำกีซาลีนนั้นเทผสมกับนมแพะที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับคนกีซาลีนกับนมแพะให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราต้องตั้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเหลืออุ่นๆ นะครับแล้วค่อยเติมน้ำหอมที่เราจะปรุงกลิ่นนะครับเราต้องการกลิ่นอะไรนะครับเราก็ใส่กลิ่นนั้นลงไปเราจะใส่ตอนที่นมกับกีซาลีนนั้นเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับถ้าเราใส่ขณะร้อนกลิ่นจะระเหยไปหมดครับเมื่อเราใส่น้ำหอมผสมลงไปในนมแพะกับกีซาลีนแล้วนะครับเราก็เทลงไปในแบบได้เลยนะครับอันนี้เราใช้ถาดนะครับใช้ถาดขนมทำแบบจากนั้นเราก็ตั้งไว้ให้เย็นนะครับกีซาลีนนมแพะก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับเมื่อแข็งตัวดีแล้วนะครับเราก็นำมานะครับแกะออกจากถาดมานะครับแล้วก็มาใส่แบบเพื่อที่จะตัดเพื่อให้ได้เข้าลูกเป็นก้อนตามขนาดที่เราจะจำหน่ายท้องตลาดนะครับในที่นี้เราคำนวณประมาณนะครับขนาดไว้ที่ประมาณ120กรัมนะครับได้ขนาดเท่ากับถาดขนมนะครับดังนั้นเราก็ใส่ลงไปในแบบนะครับแล้วก็ใช้แบบตัดครับเราก็จะได้มา1ชิ้นนะครับเป็นแท่งยาวๆจากนั้นเราก็ใส่บล็อกนะครับเป็นบล็อกเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดขนาดความยาวเท่ากับบล็อกตัวเล็กนะครับจากนั้นเราก็ตัดนะครับเท่าขนาดบล็อกเราก็จะได้สบู่ขนาดที่เราต้องการนะครับประมาณ120กรัมจากนั้นเราก็แต่งนะครับใช้มีดแต่งขอบที่มันส่วนเกินนะครับเพื่อให้ได้สวยงามในส่วนที่เป็นฟองเราก็แต่งออกให้ดูดีนะครับจากนั้นเราก็มาห่อนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับจากนั้นเราก็จะได้สบู่นมแพะที่มีตาของกลุ่มนะครับหรือตาของศูนย์เรียนรู้นะครับขนาดนี้นะครับเราจำหน่ายก้อนละ80บาทครับในราคาส่งนะครับต้นทุนในการผลิตก็จะมีสบู่1กิโลก็จะมีน้ำนมนมแพะประมาณ1กิโลที่เราเอาไปพร่องก็คือเอาไปแยกน้ำนะครับ
ให้ได้ส่วนที่เข้มข้นมาประมาณ6ขีดแล้วก็มีกรีซอลีนนะครับกรีซอลีนประมาณครึ่งกิโลก็จะเป็นส่วนผสมนั้นต้นทุนกรีซอลีนก็ประมาณ100บาทนมแพะประมาณ45บาทแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับในตัวปรุงกลิ่นนะนั้นต้นทุนก็อยู่ประมาณ180ถึง190บาทต่อ1กิโล1กิโลของสบู่ครับกลุ่มเป้าหมายที่เราจำหน่ายก็จะเป็นคนในชุมชนเริ่มจากเริ่มแรกเลยคนในชุมชนเนี่ยเอานมแพะเนี่ยไปพอกหน้าก่อนนอนนะครับแล้วก็เอาไปทำโยเกิร์ตพอกหน้าก็เลยเป็นส่วนจูงใจและเป็นส่วนทำให้เรามาเอามานมแพะมาทำสบู่นะแล้วก็มีผู้ใช้ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่นะก็จะมีลูกค้าที่อยู่ภายนอกก็จะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะค่อนข้างเยอะนะเพราะเราไปจำหน่ายที่ในมหาลัยเกษตรศาสตร์นะที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนั้นที่โรงพยาบาลก็จะมีคนรักสวยรักงามค่อนข้างเยอะนะผู้ป่วยนะก็จะมีเยอะก็จะเอาไปใช้ก็จะมีประจำอยู่